สวัสดีทุกท่านที่เคารพครับทุกผู้ชมผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติกัมพูชาในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามเนาะซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าบ่แม่นว่าทีมชาติลาวบ่มีการพัฒนาแต่ว่าทีมชาติกัมพูชามีการพัฒนาไปไกลหลายกว่าหลายเท่าเนาะจึงเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเสียไปหมดท่า1ประตูต่อ4นะถือเป็นอีกมื้อนึงแห่งความผิดหวังของแฟนบอลชาวลาวเนาะถึงว่าทีมชาติลาวจะเฮ็ดเต็มที่กันแล้วก่อนที่ว่าจะเสียให้กับทีมชาติกัมพูชาไป1ประตูต่อ4ในนัดที่2ของกุมบี้ประจำการแข่งขันบาเต้ซายซีเกมเนาะอยู่ที่สสเวียดนามเนาะอย่างนั้นก็ตามต้องยอมรับว่านัดนี้ทีมชาติกัมพูชามาโหดดีเนาะเกมบุกที่มีคุณภาพและเกมสนกับที่ว่าหาทิติบ่ได้กันเลยเนาะโดยใช้เวลาเพียง14นาทีก็สามารถหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0จากการยิงของจันเทียนาทีที่4กับจังหวะที่ว่าทางด้านของหน้าของกัมพูชาลากบอลขึ้นหน้าก่อนยิงก่อนที่ว่าจะติดผู้รักษาประตูยังแห้งเนาะก่อนที่ว่าทางด้านอนันตซอจะสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปโดยที่ว่าบ่ตั้งใจเนาะส่วนว่าระยะเวลาที่เหลือทีมชาติลาวพยายามบุกกันหลายครั้งเนาะแต่ว่าบ่ดีพอการยิงที่บ่มีความคมเนาะได้จบการแข่งขันในครึ่งเวลาทําอิฐกัมพูชานําอยู่2ประตูต่อ0ส่วนว่าครึ่งเวลาที่2กัมพูชานี่ห่างไปเป็น3ประตูต่อ0จากการยิงของลีน่านาทีที่63ก่อนที่ว่าผู้เวียงภูมิสวัสดิ์เนาะจะมาตีประตูให้แตกให้กับทีมชาติลาวไล่ไม่เป็น1ประตูต่อ3จากจังหวะที่ยอดอวานของคู่แข่งก่อนที่ว่าจะยิงเข้าไปอย่างสวยงามเนาะแต่ว่าอีก4นาทีถัดมากัมพูชาก็หนีห่างเป็น4ประตูต่อ1กันแล้วจากการยิงของซูมุนในนาทีที่71เนาะก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันไปทีมชาติกัมพูชาเอาชนะไป4ประตูต่อ1แน่นอนว่าหลังจากจบการแข่งขันหลายคนก็คงจะเห็นถึงการพัฒนาของทีมชาติกัมพูชาเนาะแม้นมีหลายกว่าหลายเท่าเนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนทีมชาติกัมพูชาบ่แม่นคู่แข่งของทีมชาติลาวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทีมชาติลาวลดลงบ่แม่นคู่แข่งของทางทีมชาติกัมพูชาอีกแล้วเนาะเพราะนักเตะแต่คนสุดนี่ของกัมพูชาเกือบที่ว่าจะบ่แสดงความผิดพลาดให้เห็นกันเลยนอกจากจังหวะที่ว่าเสียประตูประมาทกันไปเนาะส่วนว่าทีมชาติลาวยังเห็นความผิดพลาดกันหลายอยู่และยังจับกองหน้าที่ว่ามีความแข็งแรงและความบ่งบอยของทีมชาติกัมพูชาบ่ได้กันเลยสังเกตได้หลายคนเห็นกันเลยเนาะถึงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ว่าเปลี่ยนของเกมกันเลยเนาะนอกนั้นยังรวมถึงเกมของทางด้านกัมพูชามีความหลากหลายกันกว่าและก็การจบสกอร์ถือว่ามีความคมอีดีกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งสถิติหลังเกมกันก่อนสิให้เห็นชัดเจนว่าทางด้านกัมพูชาเนาะมีความคมเป็นที่สุดเนาะเซาการยิงได้ถึง21ครั้งเนาะในนั้นยิงเข้าเป้าถึง10ครั้งและเป็นประตูถึง4หน่วยและเกือบจะ5 6หน่วยกันเลยแต่ว่ายิงไปตามเสาตามคานกันประมาณนั้นเนาะส่วนว่าทีมชาติลาวเซาการยิงได้ถึง21ครั้งเนาะแต่ว่าในนั้นยิงเข้าเป้าเพียง7ครั้งแล้วก็ยิงได้เพียง1ประตูเท่านั้นเองทั้งหมดจะคล้องหวานใกล้เคียงกันเนาะก็คือกัมพูชาคล้องหวานได้ถึง 50% แล้วก็ทางด้านลาวของบ้านถึง 48% เนาะซึ่งก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าทางด้านทีมชาติกัมพูชามีการพัฒนากว่าทีมชาติลาวหลายกันพอสมควรกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันของกุมบี้กันก่อนเนาะกัมพูชาลงสนาม1นัดมี3คะแนนอยู่ทีมนำเป็นการโซคาวเนาะมี3คะแนนเท่ากับทางด้านมาเลเซียเนาะส่วนสิงคโปร์มี1คะแนนจาก1นัดขณะที่ทีมชาติลาวลง2นัดมีเพียง1คะแนนเนาะส่วนว่าทีมชาติไทยลงสนาม1นัดมี1คะแนนอย่างนั้นก็ตามขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวให้ชนะได้ใน2นัดที่เหลือเนาะเพื่อมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเนาะส่วนนัดต่อไปทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่10ในวันที่11พฤษภาคม2022เนาะเวลา 19:00 นเนาะในการนัดและนัดสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติไทยงานนักกันซาลิเกอร์เนาะในวันที่16พฤษภาคม2022เนาะเวลา 19:00 นเนาะก็ต้องขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวจะต้องชนะ2นัดรวดเท่านั้นเพื่อจะลุ้นเข้ารอบต่อไปเนาะ